็นพัชระค่ะท่านรู้จักต้นกระทกรกไหมคะต้นกระทกรกหรือทางภาคอีสานเรียกว่าต้นตำลึงทองนะคะส่วนทางภาคใต้ก็เรียกว่ารกช้างนะคะต้นมันเป็นอย่างนี้นะคะลูกมันเป็นอย่างนี้นะคะค่ะท่านทราบไหมคะว่าต้นตำลึงทองเนี่ยสามารถรักษาคนที่ปัสสาวะขุ่นได้ค่ะวิธีการของคนโบราณเนี่ยมันง่ายๆเลยค่ะเราก็ถอนต้นตำลึงทองนี่ออกมานะคะแล้วเราก็จะเอาเฉพาะรากมันกับเถามันอะไม่เอาใบนะคะเอาออกมาสักประมาณกำมือนึงอย่างนี้นะคะม้วนๆเป็นกำมืออย่างนี้ล้างให้สะอาดนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ลงไปต้มกับน้ำน้ำ1.5 ลิตรค่ะเมื่อต้มเนี่ยใส่ไปพร้อมกับน้ำเลยนะคะไม่ต้องรอน้ำเดือดใส่ต้มไปเลยนะคะเมื่อเดือดแล้วก็ปิดฝาไว้ให้ต้มน้ำเดือดเดือดเลยนะคะใช้เวลาประมาณ20 นาทีนะคะน้ำมันก็จะออกเป็นแดงๆอย่างนี้ออกเหมือนน้ำชาส้มๆอย่างนี้แหละค่ะค่ะดิฉันก็ได้ลีนออกมาใส่แก้วไว้แล้วนะคะก็จะเป็นส้มๆอย่างนี้นะคะค่ะอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นน่ะเราก็ยกดื่มค่ะในการดื่มเนี่ยจะดื่มก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะให้ดื่มเช้าแล้วก็ดื่มเย็นเป็นเวลาประมาณครึ่งเดือนนะคะ15 วันค่ะแล้วก็ยกดื่มเลยค่ะรสชาติมันจืดๆนะคะแล้วมันมีกลิ่นเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนโสมอ่อนๆค่ะเหมือนกลิ่นโสมอ่อนๆเลยนะคะดื่มง่ายค่ะจืดๆแล้วก็ยกดื่มอย่างนี้ไปเลยนะคะเป็นเวลาครึ่งเดือนนะคะอาการปัสสาวะขุ่นของท่านนะคะก็จะบรรเทาลงได้นะคะด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานะคะที่ใช้กระทกรกเนี่ยในการรักษาสำหรับคนเป็นโรคปัสสาวะขุ่นนะคะมันจะบอกถึงว่าปัสสาวะขุ่นเนี่ยมันบอกถึงว่าอาการของเขาเนี่ยจะเป็นโรคนิ่วนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะช่วยสานต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราไม่ให้สูญหายไปนะคะถ้าถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเบนพัชระค่ะ